ดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งวันนี้คุณลักษณ์กาแพทองนั้นยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเนี่ยครับในพื้นที่บ้านหัวฝายหมู่ที่2ตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณลักษณ์กาแพทองครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำพูนตอนนี้นะคะยังมีหลายตำบลที่ได้รับผลกระทบและจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ตอนนี้อยู่ที่บ้านหัวฝายตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะที่ยังคงได้รับผลกระทบค่ะและเมื่อช่วงเช้านะคะดิฉันได้เข้าไปสำรวจที่บริเวณด้านในซอยด้านในชุมชนนะคะซึ่งก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยหลายครัวเรือนได้อพยพออกไปด้านนอกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจากชมรมจิตอาสาบารมีพ่อแก่สาขากำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมได้บอกเล่าภารกิจการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในการลำเลียงนำอาหารไปส่งให้กับผู้ประสบภัยที่ยังคงอยู่ในบ้านเรือนค่ะเราไปฟังเสียงค่ะชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ลึกนะครับของบ้านกอม่วงครับตำบลอุโมงค์จังหวัดลำพูนครับผมตรงจุดนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครสังเกตไม่รู้เลยว่ามีคนอยู่ตรงนี้เรามาเจอได้ยังไงอะไรยังไงครับก็เบื้องต้นก็มีทางผู้นำนะครับได้ไปแจ้งที่ศูนย์ประสานงานนะครับแล้วก็ทางเราก็มากับทีมเรือที่สนับสนุนนะครับแล้วก็พาหน่วยประชาการทหารพัฒนามาช่วยส่งที่นี่ครับแล้วก็มาดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลครับผมด้านนายอัธสิทธิ์อินตอนอายุ64ปีนะคะเป็นอาชีพค้าขายนะคะเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านกอม่วงตำบลอุโมงค์จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันกับบ้านหัวฝายตำบลหนองช้างคืนบอกว่าตอนนี้น้ำที่บ้านเนี่ยท่วมจนอยู่ไม่ได้ต้องอพยพออกมาอยู่ตรงบริเวณริมถนนแยกบ่อปลาแยกตรงบริเวณตรงแยกบ่อปลากาสลองนะคะตรงจุดนี้ต้องบอกว่าหลายคนไม่รู้ค่ะว่ามีชาวบ้านติดค้างหลงอยู่ความต้องการของชาวบ้านบอกว่าต้องการไฟฟ้าส่องสว่างอาหารการกินน้ำดื่มนะคะในจำนวนที่เพียงพอไม่ต้องมากค่ะเพราะว่าอยู่กันประมาณไม่เกิน5คนเราไปฟังเสียงค่ะตอนนี้รู้สึกว่าก็ดีลงมาฮะครับครับดีลงมาจุดบ้านที่เราอยู่เมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหบนบ้านพื้น40เซนท่วมหมดเลยของเขิงขนไม่ทันเลยไม่มีโอกาสยกไม่ทันแล้วครับช่วงเช้านะคะนายธนานวลปอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนได้บอกกับทีมข่าวท็อปนิวว่ามีการติดตามสถานการณ์น้ำแบบรายชั่วโมงภาพรวมนะคะระดับลำน้ำใน4ลำน้ำซึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดลำพูนก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำกวงแม่น้ำทาและแม่น้ำลีนะคะแม่น้ำทั้ง4สายนี้เริ่มลดระดับลงแต่ช่วงนี้นะคะที่จะมีผลกระทบกับจังหวัดลำพูนเหลือเพียงแม่น้ำ2สายซึ่งก็คือแม่น้ำปิงและก็แม่น้ำกวงถึงแม้ว่าแม่น้ำปิงในจุด P1 สะพานนวรัตน์นะคะเป็นจุดที่วิกฤตก่อนหน้านี้ตอนนี้ลดลงมาเหลือ2เมตร80แล้วแต่ก็ยังคงมีมวลน้ำการเดินทางของน้ำค่อนข้างสูงที่จะเข้ามาในเขตจังหวัดลำพูนแล้วก็บานประตูระบายน้ำต่างๆนะคะในการผันมวลน้ำลงแม่น้ำปิงก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดบานประตูได้ทำให้น้ำที่ว่ามาจากทางอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เข้าท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลำพูนคุณผู้ชมคะน้ำที่ไหลบ่ามาจากอำเภอสารภีส่วนใหญ่นะคะไหลลงสู่แม่น้ำกวงตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำกวงอยู่ในระดับต่ำกว่าวิกฤตกว่าสะพานท่านางนะคะที่จุด P5 ที่ระดับ 30-40 เซนติเมตรตอนนี้ก็ถือว่าระดับน้ำทรงตัวเรียกได้ว่าการบริหารจัดการน้ำที่จังหวัดลำพูนได้เร่งระบายน้ำให้ได้มากที่สุดได้มีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเราไปฟังเสียงค่ะเพราะนั้นในส่วนของบานประตูต่างๆนะครับที่เราจะผันน้ำนะครับลงแม่น้ำปิงเองก็ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับตอนนี้นะครับก็ยังมีการปิดประตูระบายน้ำอยู่นะครับทำให้น้ำที่บ่ามาจากทางอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็เข้าท่วมขังในพื้นที่นะครับในอันนี้ก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงที่ผมเรียนไปว่ามีปัญหาน้ำที่บ่ามาจากอำเภอสารภีส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่แม่น้ำกวงนะครับในแม่น้ำกวงตอนนี้นะครับก็จะอยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤตที่สะพานท่านางเราเรียกว่าจุด P5 นะครับสะพานท่านางอยู่ประมาณ30
กว่าเซนนะครับประมาณ40เซนซึ่งตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวอยู่ทั้งที่ประตูของเราเนี่ยปิดไว้นะครับแต่ว่าในการบริหารจัดการเนี่ยตอนนี้จังหวัดลำพูนนะคะได้มีการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำหลังได้รับทราบจากการพยากรณ์ในเรื่องของพายุก็ดำเนินการอย่างทันท่วงทีเตรียมการนะคะด้วยการพร่องน้ำเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดลำพูนเนี่ยยังได้ขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเรือในการนำเรือผลักดันน้ำจำนวน20ลำนะคะเข้ามาปฏิบัติการซึ่งจะเดินทางเข้ามาถึงจังหวัดลำพูนในช่วงค่ำวันนี้ค่ะเพื่อที่จะพยายามนะคะดันน้ำปิงให้ลงต่ำให้ไวที่สุดเพื่อที่จะระบายน้ำกวงให้สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้เปิดทางน้ำไหลจากลำน้ำต่างๆที่ไหลบ่ามานะคะก็จะได้ระบายออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะขอบคุณคุณลักษิกาแพทองครับที่รายงานมาจากจังหวัดลำพูนครับอันนี้ก็เป็นจุดแทบจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะในจังหวัดลำพูนที่ยังมีสถานการณ์อยู่นะคะเช่นเดียวกับอีกหลายๆจังหวัดในลุ่มภาคกลางตอนนี้แม้ว่าระดับน้ำยังคงสูงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องค่อยๆไล่เลียงไปทีละจังหวัดนะคะอย่างเช่นจังหวัดอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดปัญหาก็คือระดับน้ำเนี่ยท้นขึ้นมาแล้วก็ไปท่วมโบราณสถานแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวัดอุโปสถารามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมของโบสถ์ที่มีลักษณะเป็นจีนแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่ออีกหนึ่งแห่งของจังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วก็รวมไปถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงข้ามกับตลาดริมน้ำสะแกกรังก่อนหน้านี้น้ำท่วมเลยแต่ว่าภาพล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ยระดับน้ำค่อยๆลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เองก็ได้แจ้งเตือนประชาชนนะคะใครที่พักอยู่ริมตลิ่งต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายกรณีที่อาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะคล้ายๆกับที่จังหวัดชัยนาทนะคะจังหวัดชัยนาทเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวแต่ก็มีข่าวว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้คงอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเอาไว้ที่ 2,199 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนการที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นคงอัตราการระบายน้ำเอาไว้ที่ 2,199 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้บางอำเภอในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นในพื้นที่อำเภอบางไทรนะคะที่ตำบลบ้านเกาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้น้ำนะคะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรก็จะเห็นได้ว่าบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นบางคนก็ขนย้ายเข้าของไม่ทันน้ำก็ท่วมไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่รับน้ำอยู่แล้วนักข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะชาวบ้านย่านตาเขียวนี่อยู่ในพื้นที่ตำบลห่อหมกแล้วก็ตำบลบ้านเกาะอยู่ที่อำเภอบางไทรนั่นแหละค่ะคือบ้านของพี่น้องประชาชนอยู่ติดแม่น้ำนะคะก็คือแม่น้ำน้อยพบว่าถนนที่เป็นทางเข้าชุมชนก็สภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นก็น้ำเนี่ยท่วมนะคะสนามเด็กเล่นลานอเนกประสงค์ถูกน้ำท่วมผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันขนย้ายเครื่องเล่นเครื่องออกกำลังกายเอาไปไว้แถวๆลานวัดก่อนตรงที่น้ำมันยังไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้ำมันท่วมเดี๋ยวมันจะผุพังเสียหายซึ่งย้อนกลับไปเมื่อตอนปี65เนี่ยจุดนี้ก็ท่วมมาแล้วคุยกับประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบคุณมณีรัตน์ดาราศีนะคะคนที่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเปิดใจให้ฟังเลยว่าโอ้โหบ้านเนี่ยโดนน้ำท่วมซ้ำซากอย่างปีนี้เก็บของไม่ทันเพราะว่าลูกเนี่ยยังเล็กด้วยค่ะขึ้นไวไหมคะเล่นๆคือว่าให้เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆใช่ก็เป็นเหมือนประมาณว่าน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ตอนนี้น้ำขึ้นน้ำลงใช่ของที่นี่เป็นร้านเสริมสวยเก็บของทันไหมไม่ทันยอยเอาเพราะว่ามีเบบี้ก็อยู่บ้านคนเดียวแฟนกับแม่ไปทำงานเราอยู่บ้านคนเดียวเราก็เลยเก็บไม่ทันบางส่วนก็ต้องจ้างเขาช่วยยกพูดถึงอยุธยานะคะอีกอำเภอหนึ่งแล้วก็เป็นในพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านกลุ่มเนี่ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปสอบถามกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะคะทางด้านของคุณบัญชาปั่นดีบอกว่าเฉพาะหมู่4เนี่ยบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนั้นถูกท่วมน้ำท่วมเนี่ยมาประมาณกับ2เดือนแล้วและในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นบ้านเรือนที่ปลูกติดริมแม่น้ำสูงเกือบ3เมตร
ถนนภายในชุมชนถูกน้ำท่วมเหลือเพียงแค่1เมตรกว่าขณะเดียวกันเนี่ยบ้านบางหลังมีฐานะไม่ดีก็ไม่มีโอกาสดีดบ้านน้ำดีดบ้านหนีน้ำต้องใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างเช่นใช้ไม้กระดานเสริมในตัวบ้านเพื่อยกพื้นหนีน้ำแบบถาวรถึง2ชั้นไม่มีการรื้อออกเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วน้ำเนี่ยท่วมทุกปีจะมากจะน้อยเนี่ยแต่ก็มาทุกปีขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไปดูระดับน้ำตอนนี้เนี่ยยังคงขึ้นนับเป็นรายชั่วโมงนับ3ชั่วโมงก็ขึ้นที10เซนติเมตรคาดการว่าจะขึ้นต่อเนื่องทั้งวันสอบถามเพิ่มเติมนะคะทางด้านของคุณอารุณเนี่ยบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมทุกปีลำบากทุกปีไม่ว่าจะกินจะนอนราคาข้าวของหรือแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันก็เพิ่มความทุกข์ใจเพิ่มความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับพี่น้องประชาชนยอมรับว่าลำบากมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทนอยู่แล้วก็ต้องอยู่กับน้ำให้ได้ครับนะนี่เป็นเสียงพี่น้องประชาชนที่อยุธยาบอกโอ้โหนี่2เดือนแล้วนะในบางชุมชนยังท่วมขังอยู่แบบนี้นะคะขณะที่คุณไพฑูรย์เก่งกันช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็ไล่เรียงเส้นทางน้ำท่วมจากเหนือมีการวิเคราะห์น้ำทะเลเนี่ยว่ามันจะหนุนยังไงน้ำเขื่อนเป็นอย่างไรข้อความในบางช่วงบางตอนเนี่ยระบุว่าน้ำที่นครสวรรค์ลดลงทุกวันน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดลงทุกวันน้ำที่มาจากสแกกลางลดลงทุกวันน้ำบนฟ้าก็คือฝนตกเนี่ยลดลงมาแทบจะไม่มีแล้วทั้งปิงวังยมนาน้ำจากเชียงใหม่ก็สามารถไปเก็บที่เขื่อนได้เกือบ 100% ยืนยันแบบนี้ว่าน้ำไม่สามารถท่วมกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลได้นะมีการทำให้เห็นถึงแผนผังของการระบายน้ำอย่างชัดเจนด้วยครับแต่ว่าที่เพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงช่วงเช้าฝนเนี่ยตกหนักนะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพชรบุรีนะคุณผู้ชมคือได้รับรายงานเนี่ยตั้งแต่จังหวัดราชบุรีลงไปนะเพชรบุรีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมืองท่องเที่ยวอย่างหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีนั้นเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมและก็ถนนในตัวเมืองท่องเที่ยวหาดชะอำหลายจุดโดยที่บริเวณ4แยกชะอำโค้งหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่มีน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ40เซนติเมตรรถเล็กสัญจรไปมาลำบากการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับขณะที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าชะอำหลังเก่าถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรชะอำไปจนถึง4แยกไฟแดงชะอำได้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนสูงประมาณ20ถึง30เซนติเมตรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.ชะอำเนี่ยครับก็เรียกว่าคอยอำนวยความสะดวกกระจายกำลังลงพื้นที่นะครับนำรถยนต์ปิดสัญญาณเปิดปิดสัญญาณไฟจราจรอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนั้นเขาบอกว่าจุดกลับรถใต้สะพานหน้าสวนน้ำซานโตรินีที่ชะอำนะครับถนนเพชรเกษมขาล่องใต้มีรถยนต์กระบะขับลุยน้ำลงไปฮะคุณผู้ชมจมสิปรากฏว่าเครื่องมันดับฮะจมไปครึ่งคันเนื่องจากว่าระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรจนได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องไปอำนวยความสะดวกลากรถขึ้นมาจากน้ำนะครับนอกจากนั้นบริเวณถนนเลียบหาดชะอำคุณผู้ชมเกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรสูงประมาณ30เซนติเมตรเนื่องจากฝนตกหนักเนี่ยคุณผู้ชมฝนยังตกหนักเลยนะคะด้านโรงเรียนเทศบาล1บ้านชะอำที่เปิดสอบภาคเรียนวันสุดท้ายครับทางโรงเรียนประกาศยุติการสอบครับเลื่อนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาสอบในวันพรุ่งนี้แทนเนื่องจากว่าฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ขณะที่หมู่บ้านร่วมสุขได้เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านสูงประมาณ40เซนติเมตรส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลังคาเรือนชาวบ้านต้องออกมาเก็บข้าวของทำความสะอาดบริเวณบ้านกันทั้งหมู่บ้านนะครับโดยสถานการณ์ฝนยังตกต่อเนื่องนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ที่เพชรบุรีแล้วก็ผมได้เอาข่าวนี้ไปโพสต์ก็มีคนที่อยู่เพชรบุรีอำเภอเมืองเขาบอกอำเภอเมืองเขาไม่รอดฝนตกหนักตลอดเลยนะครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายอำเภอนะฮะแล้วก็ได้รับแจ้งเนี่ยที่ราชบุรีเองก็ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนนะครับโดยเฉพาะเช้านี้เขาบอกว่าพื้นที่อำเภอโพธารามนั้นตกหนักมากนะครับต้องติดตามสถานการณ์นะคะช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกนะคะตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน34จังหวัดเตรียมรับมือกับฝนถล่มมีพื้นที่ไหนบ้างไล่เลียงไปพร้อมๆกันนะคะเช้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้มีกำลังอ่อนนะคะแต่ว่าลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้มีอากาศเย็นตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกพัดนำพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปก
คลุมพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกด้วยลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ล่ะค่ะส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนนะคะทำให้ตอนนี้ภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลเนี่ยมีกำลังอ่อนนะคะไม่ได้สูงมากแต่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากทีนี้ไล่เลียงทีละจังหวัดภาคเหนือนะคะให้เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองนะคะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรแต่ว่าฝนไม่ได้เยอะมากประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์อาจจะมีอากาศต่ำลงนะคะอุณหภูมิอาจจะต่ำลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นตอนเช้าแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคกลางฝนเยอะหน่อยนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ที่จังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนที่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดแต่ที่หนักเลยก็คือภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนี่ไงเราจึงได้เห็นข่าวที่พี่ถาอ่านเมื่อกี้นี้เพราะว่าจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดกระบี่พังงาจังหวัดตรังส่วนกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะครับก็เรียกว่าหลายพื้นที่นะครับยังคงที่จะมีฟ้ามีฝนดังนั้นจะต้องติดตามสถานการณ์ข่าวนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของฟ้าของฝนในเวลานี้ครับ